นี้ออกงานคู่มหาสงกรานต์มหาบันเทิงเลยเนาะใช่มหาสงกรานต์ค่ะลังน้ำเนาะชอบไปเลยลังน้ำลังน้ำบรรยากาศนะคะแบบแห่กันมาเลยคือคักค่ะก็นั่งตุ๊กๆเนาะเป็นรถแห่เลยของเรามางานแถลงข่าวค่ะซึ่งงานจัดจริงวันที่11-16 6วันเต็มค่ะรับรองว่าดาราศิลปินเนี่ยแน่นมากๆอยากชวนทุกคนมาถ้าไปขับมานี่คือเขาจะได้อะไรต้องการในงานคือจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คใหม่ในการเล่นน้ำนะครับซึ่งในซอยหลังน้ำเนี่ยจริงๆเคยจัดมาแล้ว2ปีแต่ปีนี้หลังจากหายโควิดไปแล้วก็เพิ่งมาจัดเนี่ยเห็นไลน์อัพคอนเสิร์ตนักแสดงศิลปินทุกคนที่มาผมมั่นใจเลยว่ามันสุดนอกจากคอนเสิร์ตยังมีของอร่อยด้วยของกินใช่กว่า50ล้านดังเลยค่ะเมื่อกี้ฝั่งกับนายได้ลองกินนี้เมี่ยงกิบกีบบัวแล้วก็มีแบบขนมเบื้องขนมเบื้องใช่แล้วก็มีขนมไทยหลายอย่างร้านอาหารมาเต็มๆเลยเชิญชวนกันมาระหว่างวันที่11-16นี้ค่ะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่มีแพลนทำอะไรนะครับหรือว่าอยากหาที่มานะครับผมแนะนำเลยฮะที่นี่ก็มีจุดถ่ายรูปมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยยังไงก็อย่าลืมมานะครับที่ King Power ซอยลังน้ำครับผมครับแล้วสงกรานต์จะไปไหนกันใส่คะไม่ใส่จ้าเดาว่าเขาน่าจะต้องพักแหละเพราะว่าตอนนี้ทำงาน7วันจะแบบไม่มีเวลาที่อยู่ยังไม่ได้มีแพลนทำอะไรเลยใช่แต่ถ้าเขาพักแล้วนายยังไงผมตอนนี้จัดการเรื่องบ้านแล้วก็มีคิวโปรเจกต์ที่กำลังจะต้องทำเร็วๆนี้อยู่ก็อาจจะไม่ได้พักเท่าไหร่ใช่ช่วงนี้ใบเฟิร์นเบอร์เหรอคะเบอร์แบบว่ารังแผ่นเฮ้ยครับครับไปเลยทำงานเยอะจริงงานเยอะไงก็คือตั้งแต่เฟิร์นเปิดต้นปีนี้มาคือยังแทบไม่มีวันหยุดเลยค่ะใช่แล้วนายไม่ถือโอกาสเป็นดูแลเขาเหรอคะช่วงเขาโอกาสพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆพยายามหาเวลาให้ตรงกันตลอดแหละแต่ว่าทางคิวเขาคิวเราบางทีมันก็จะแมทช์ยากนิดนึงแต่ว่าก็จะพยายามไปออกกำลังกายพาไปนู่นไปนี่ใช่ไหมนี่คือการพักผ่อนถ่ายคลิปคือการออกกำลังกายค่ะแต่ออกกำลังกายคือเฟิร์นมันคือการออกกำลังกายใช่ไหมพักผ่อนก็ได้ออกด้วยค่ะแต่เขาเป็นห่วงสุขภาพล่าสุดก็หวานมากนะยังไงคะหวานไหมคะหมดทิ้งดัมเบลแล้วค่ะก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วเขาก็กลับแล้วไม่ใช่ยังอยู่ไม่ใช่ก็ไปเวลาว่างเดียวที่ส่วนใหญ่เรามีก็จะเนี่ยแหละไปอยู่ยิมอะไรเพราะว่าทั้งคู่ก็เหมือนน็อกเข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็ไม่อยากให้แบบสุขภาพไม่ดีเขาไม่อยากให้สุขภาพไม่ดีพยายามชวนไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยคือสลับกันป่วยว่างั้นก่อนหน้านี้คนนั้นฝ่ายชายป่วยฝ่ายหญิงป่วยใช่ค่ะแล้วเป็นบุรุษพยาบาลไหมครับบุรุษพยาบาลมีไหมก็ไปเฝ้าคอยดูแลก็คือทำงานหนักเนาะป่วยใช่ฝนเหมือนภูมิตกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นผื่นขึ้นจริงๆคือฝนกระดูกเหล็กมากนะป่วยได้ไงอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมคะจริงๆรู้สึกว่ายังทำงานไหวอีกค่ะแต่ว่าได้พักว่างก็ดีมีคนดูแลดีค่ะอยากทำงานบ้างไหมเพื่อแบบว่าพักผ่อนดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆฝนเข้าใจว่าช่วงนี้ละครฝนใกล้ออนแล้วเหมือนกันค่ะก็จะเร่งถ่ายนี่มันเป็นปกติของแบบอาชีพเราอยู่แล้วไหวค่ะไหวเป็นห่วงขนาดไหนครับบุรุษพยาบาลตลอดชอบเป็นห่วงไงเดี๋ยวแบบคือพอล้มบางทีมันล้มหลายอย่างแล้วเขาเป็นคนแบบขี้เกรงใจแล้วก็เวลาแบบทำงานคือไม่อยากให้ทุกคนต้องรอเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบลำบากใจเป็นเพราะเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงก็ดูแลเท่าที่ทำได้ส่งน้ำส่งข้าวส่งขนมอะไรอะไรให้สดชื่นเขาเผางานบ้างไหมถ้าได้เจอแบบเขาเผางานบ้างไหมไม่ได้เหมือนตอนนี้เยอะไปจริงๆภูมิใจในตัวเขานะเพราะเขาสนุกกับทุกงานที่รับเลยเพราะว่าดูแล้วคนนี้ชอบทำงานเขินทำไมก่อนเนาะชอบทำงานเขาไม่ได้ชมอะไรเลยมีคำไหนที่ตอนเราไม่สบายแล้วเขาพูดแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนว่านี่แหละความสุขของการมีแฟนทุกคนทุกคำนะก็จะแบบอยากได้น้ำอยากได้อะไรอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลถึงหมดมีอ้อนไหมคะตอนป่วยแค่นี้แหละไม่มีอะไรอย่าให้เล่ากลับนะเปิดอ้อนแบบนี้ไหมคะหรือว่าไงก็มีจะแบบเป็นคนแบบติดเล่นนะเนาะเราปะจมูกจะบีจมูกมีใกล้คำนั้นคล้ายๆมีไม่โชว์ให้ดูหน่อยนิดน่าอ่ะอายเนาะหรือจะโชว์ไม่มีโอเคล่าสุดงานฟุตบอลย้อนกลับไปนิดนึงลูกนี้เพิ่มไปคนนึงเลยรู้สึกว่าปีนี้ตั้งใจมากแล้วมีเซนต์ว่ามันต้องยิงเข้าแน่นอนเลยแบบไม่เผื่อใจไว้เลยแล้วยังไงแล้วก็เข้าอะไรชนขาเต็มขาหัวล้อเลยค่ะแต่ตอนแรกลุ้นนะที่เขาแบบเขาพูดแล้วก็แบบเฮ้ยทำไม่เข้านะออกตัวแรงไปแล้ว
แต่ไม่เป็นไรก็คือแบบว่ามาปลอบใจเป็นไรนี่ภูมิใจสนุกดีค่ะแล้วถ้าสมมติถ้าเข้าให้รางวัลเป็นอะไรอ่ะคิดไปไหมเออน่าจะอยากดูปีหน้าเจอกันโอเคเอาใหม่เดี๋ยวไปซ้อมก่อนไปซ้อมก่อนใช่เอาจริงมีของขวัญเตรียมไว้ไหมตอนที่เราดูที่ว่าถ้าเข้าอ่ะไม่เราก็เชียร์ให้มันเข้าอยู่แล้วแหละไม่เข้าเราก็แบบปลอบใจจริงๆเขาตัวเขาก็ไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรแต่เขาบอกของอายนะอะไรอย่างเงี้ยเราตั้งใจอยู่เนาะเขาต้องเล็งคานเพราะว่าเตะชนคานมันแม่นกว่าเข้าโกคานเล็กนิดเดียวใช่ไหมคะเป็นเรื่องยากกว่าผมต้องภูมิใจใช่อันนี้คือที่เข้าข้างแฟนใช่ไหมสปอยอยู่แล้วเออสบายสุดแต่นี่ก็เอาจริงๆก็ใจหายนะแบบประกาศขนาดนั้นยิงไม่เข้าแล้วก็เลยขอโทษครับขอโทษกลัวจะมีคนแซวไหมคะแล้ววันนั้นนี่โดนแซวไหมโดนเครื่องแซวผมหูดับตอนนี้หลังจากสงกรานต์จะมีแผนให้แบบพักผ่อนกันไหมคะจะคู่แบบตอนนี้บ้างหรือว่าเฟิร์นไปไม่ได้เลยตอนนี้ยังเลยของเฟิร์นแต่เฟิร์นพยายามเร่งใกล้ปิดทองประกาศแสดอยู่ค่ะของมันแต่ถ้ามีจังหวะก็คงจะหนีไปเที่ยวกันแหละค่ะถ้ามีไปธรรมดาก็ได้ไม่จริงๆก็อยากแต่รู้ว่าเดี๋ยวมันหมดก้อนนี้น่าจะได้พักแล้วประมาณเดือนอะไรคะคร่าวๆไปปีไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าบทออกใกล้ครบแล้วเร่งกันอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าพงานเฟิร์นเผาโรงงานนายมาหนักอีกแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนาะตลกมากเลยแต่ว่าเขาก็น่ารักเขาก็จะพยายามแบบแมทชิ่งคิวให้ได้เราก็พยายามแบบวันนึงเจอแบบปั๊บเดียวก็ยังได้ไหมได้กินข้าวอะไรนิดนึงโอเคแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีโทรเอาเพราะว่าโลเคชั่นที่ไปถ่ายแต่ละที่ก็ปวดหัวทั้งนั้นเลยแล้วลูกนายตอนนี้งานเยอะไหมคะเรื่อยๆครับก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องหนังละครอะไรที่เราถ่ายเสร็จแล้วแต่ยังคงต้องทำอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เร็วๆนี้ก็อยากบอกมากเลยว่าคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันงานคู่กันจะมีไหมคะงานแสดงงานโชว์งานอะไรเงี้ยมีไหมเอ่ยจริงๆก็มีคนพูดคุยเนาะแต่ด้วยแบบจังหวะว่ามันจะไปลงได้เดือนไหนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูค่ะนี่ถึงน่าจะเป็นงานคู่ในรอบหลายเดือนหลายปีนานเหมือนเนาะเดือนเลยใช่แล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปทำละครตัวเองนี่ก็ทำหนังอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะงานแสดงคู่กันคงจะไม่ได้ดูเนาะเฮ้ยรอใจเย็นๆก่อนรอใช่ๆตกใจเลยจริงแต่ค่อยๆแม่ก็มีเข้ามานะแต่ว่าเรื่องคิวของเราคิวของเฟิร์นคิวของผมอะไรเงี้ยมันยังแบบเกือบไม่ได้ทำงานคู่แล้วเนี่ยช่วงนี้แบบหนังรีลันมาบ่อยไงใช่ไหมสุดท้ายคืออวยพรสงกรานต์เนี่ยเป็นแบบไม่รวมแต่เป็นกลางๆนะปีใหม่ไทยพรสงกรานต์ได้ค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนนะคะสงกรานต์นี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางปลอดภัยนะคะไปเที่ยวไหนก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนค่ะผมก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เล่นน้ำอย่างระมัดระวังนะครับผมเป็นไปได้ก็อย่ามีของมึนเมาในร่างกายเล่นน้ำด้วยมีสตินะครับแล้วก็ใครเดินทางไปไหนก็ขอให้ขับรถปลอดภัยทุกคนนะครับ